ลงมันจะเอ็นเลยลำลูกไม้ลมระเกียระกายลำลูกเรือเลยถ้าเราไปเจอนี่ต้องรวมเลยทีแล้วเนี่ยมันจะขึ้นรอยรายเป็นลักรอยรายนะพอชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปคุยกันมาความที่อยากเปลี่ยนเรือเนี่ยเป็นรอยรายซึ่งจริงๆไอ้ความจริงเนี่ยตรงที่สู้ตรงไม้ได้ความมันจริงหรือไม่มันมีความเสียหายรายแรงขนาดนี้กลางแปลงก็ได้แล้วก็วัดเนื้อทีว่าในแต่ละจุดเนี่ยหรือว่าจะปิกัดจะปิกัดเพื่อกำหนดจุดว่าจุดติดเกินมันอยู่ตรงไหนช่องก็คือว่าจุดติดเกินเนี่ยจัดการป่าชายเลนอย่างวัดปังงานะครับก็จะหยิบเอาประเด็นเรื่องของเปลี่ยนเรือนเนี่ยมาเป็นประเด็นร้อนหรือประเด็นออดิชูคือประเด็นที่ร้อนแรงประจำปีนะแล้วก็ตรงเนี้ยเราเองตอนแรกก็ไม่คิดว่าการขุดเพียงเลื่อนเนี่ยจะเสียหายขนาดนี้แต่เมื่อลงมาสำรวจพื้นที่แล้วค่อนข้างจะร้ายแรงเนื่องจากว่าทำให้ต้นไม้เนี่ยมันตายไปแล้วก็ระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่เนี่ยมันก็เสียหายไปอย่างสิ้นเชิงและจุดที่มีการมีความเสียหายจากการขุดเพียงเลื่อนเนี่ยมันก็มีจำนวนมากเมื่อรวมพื้นที่ในแต่ละจุดรวมกันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นหลายสิบไร่นะครับทีนี้การขุดเพียงเลื่อนเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ชาวบ้านหรือชาวประมงพื้นบ้านนะครับไปขุดหาเอาตัวเพียงเลือดซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินที่มีลักษณะคล้ายไส้เดือนนะครับออกมานะครับเพื่อนำไปขายแล้วก็เท่าที่ข้อมูลได้มาก็คือก็นำไปทำเป็นอาหารเลี้ยงแม่กุ้งนะครับวิธีการก็คือก็จะเข้าไปในป่าชายเลนแล้วก็ขุดแล้วก็ใช้ขวานใช้จอบเนี่ยขุดแล้วก็ตัดรากต้นโครงกลางแล้วก็ขุดเอาเพียงเลือดขึ้นมาแล้วก็นำไปทีนี้ในการขุดเนี่ยมันก็ส่งผลว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต้นไม้ที่โดนตัดรากเนี่ยมันก็ล้มลงพื้นดินที่มีการขุดเนี่ยมันก็มีลักษณะเน่าเสียหลังจากนั้นต้นไม้ก็เริ่มตายพอตายแล้วก็ล้มพอล้มเนี่ยมันก็ค่อยๆทยอยล้มไปทีละต้นละต้นก็กลายเป็นพื้นที่ที่กว้างขึ้นเป็นไร่เป็น2ไร่3ไร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณตำบลมะรุ่ยและก็ตำบลบ่อแสนต่อเนื่องไปจนถึงตำบลบางเตยในอำเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งในมาตรการป้องกันรักษาที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าสถานภาพของพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมายในปัจจุบันของพื้นที่บริเวณเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และบางส่วนก็เป็นป่าสงวนซึ่งการขุดเพียงเลื่อนเนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยยากมากที่จะไปเอาความผิดจากคนที่ทำเนื่องจากว่าพอไปขุดแล้วค่อยๆส่งผลให้ป่าเนี่ยมันเสียหายภายหลังในขณะที่กฎหมายเนี่ยจะต้องไปดำเนินการกับผู้กระทำผิดทำลายต้นไม้นะในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ซึ่งหน้าอันนี้เป็นข้อจำกัดเพราะฉะนั้นมาตรการที่ทำได้ในปัจจุบันก็คือมาตรการทางด้านชุมชนมาตรการทางด้านการปกครองที่คนในชุมชนเนี่ยเราจะต้องช่วยกันนะครับซึ่งในพื้นที่เองเนี่ยผู้นำชุมชนก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้มีการแจ้งต่อทางอำเภอนะครับถึงปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ยังให้ชุมชนได้ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลอยู่นะครับแต่ว่าในประเด็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเขาก็ได้กำหนดมีแผนการที่จะจัดทำพื้นที่ป่าชายเลนรักตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการดูแลจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการห้ามไม่ให้กระทำการใดๆในพื้นที่ป่าชายเลนรักซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เนี่ยก็ได้เห็นกันว่าก็จะต้องมีการห้ามไม่ให้ขุดหาเพียงเลือดในพื้นที่ป่าชายเลนที่กำหนดเป็นป่าชายเลนครับเพื่อเป็นการคุ้มครองป่าชายเลนซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทันการแล้วก็ยับยั้งป้องกันการขุดเพียงเลือดที่จะส่งผลอันตรายต่อทรัพยากรป่าชายเลนอย่างไรก็ตามทรัพยากรป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญกับชุมชนแล้วก็ป่าชายเลนในตำบลมารุ่ย
ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปูดรวมไปถึงตำบลบางเตยอำเภอเมืองเนี่ยพี่น้องได้ช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลจนกลับมามีความสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นภัยคุกคามใหม่เนี่ยผมคิดว่าจะได้ผลที่สุดก็ต้องพี่น้องนั่นแหละครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังดูแลนะครับไม่ให้คนจากนอกพื้นที่เข้ามาขุดเพลียงเลือดแล้วก็ทำให้ป่าเฉลียงเสียหายไปแล้วก็จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้คนในชุมชนได้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนเห็นตระหนักในปัญหาเพียงเลือดที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันจับยันนะครับเพราะป่าตอนนี้มีอายุ20ปี30ปีซึ่งสวยงามมากแล้วถ้ามีการขุดเพียงเลือดเนี่ยมันก็จะว้าวๆแหว่งๆแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ป่าเสียหายแล้วก็ลดความสวยงามลงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยครับก็จะเป็นเงื่อนไขความสำเร็จสำคัญที่จะทำให้การป้องกันเพียงเลือดหรือการรักษาป่าชายเลนให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับ